สวัสดีค่ะชื่อคาริน่าโจฮานะคะชื่อเล่นชื่อฮาน่ามาจากกรุงเทพค่ะปัญหาก่อนทำนะคะจะเป็นปัญหาหน้าอกไม่เท่ากันค่ะก็เลยจะส่งผลให้เวลาหาเสื้อผ้าก็ค่อนข้างลำบากค่ะหลังจากที่เสริมมาครบ1เดือนนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแล้วก็หน้าอกกลับมาเท่ากันแล้วค่ะก็ดูรีวิวศึกษามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะความประทับใจนะคะที่ทำกับคุณหมอกิติศักดิ์ก็คือตอนที่มาตรวจอะค่ะคุณหมอก็จะให้คำแนะนำว่าหน้าอกทั้งสองข้างของเราเนี่ยไม่เท่ากันและแนะนำให้ใส่เป็นตัวเมนเทอร์นะคะข้างหนึ่งจะเป็น325 cc อีกข้างหนึ่งจะเป็น300 cc ค่ะแล้วก็ทำให้ตอนนี้หน้าอกของเราก็เท่ากันหน้าอกกลับมานิ่มสวยเหมือนเดิมแล้วก็ชิดมากๆเลยค่ะความประทับใจของโรงพยาบาลนะคะก็น่าจะเป็นตั้งแต่น้องๆพนักงานที่ต้อนรับค่ะเพราะว่านี่เป็นการผ่าตัดครั้งแรกครั้งใหญ่ชีวิตไม่เคยทำศัลยกรรมมาเลยค่ะก็เลยทำให้ค่อนข้างอุ่นใจแล้วก็ไว้วางใจที่มีพนักงานนะคะให้การดูแลเป็นอย่างดีก็ขอแนะนำที่โรงพยาบาลเลอลักษณ์สวยครบจบที่เลอลักษณ์เลยค่ะ